คือทีมอย่างญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ใช่ทีมที่จะปล่อยให้เสิร์ฟลงไปเลยเราไม่ขอเวลานอกไม่เปลี่ยนตัวค่ะหลังจากที่เราพลาดตอนโอลิมปิกอ่ะพอมาเจอเขาอีกอ่ะจะไม่ยอมละเราเคยเกิดข้อแกร่งใจกันมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ไทยนั้นจะช่วยโอกาสการไปเล่นโอลิมปิกเกมส์กับที่ลอนดอนบล็อกเราได้อย่างนี้มันก็อยากเอาคืน